ข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันณัฐอาภาผ่องทิพาพรค่ะขณะนี้นายกรัฐมนตรียังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน15วันค่ะติดตามจากคุณกนกนวลอินสมบักษรรายงานสดเข้ามาค่ะขอบคุณค่ะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากเหตุพายุปลาบึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสั่งการให้เร่งสำรวจความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน15วันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่3หมู่บ้านของตำบลตะลุมพุกซึ่งมีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุปลาบึกกว่า500ครัวเรือนโดยทันทีที่นายกมาถึงได้เข้าตรวจพื้นที่อาคารหลบภัยภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านก่อนที่จะเดินตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยซึ่งเดินทางมารอต้อนรับจำนวนหลายร้อยคนโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการจับมือทักทายประชาชนด้วยความเป็นกันเองและสวมกอดกับคุณยายวัย80ปีที่เดินทางมารอพบนายกรัฐมนตรีเพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่และเห็นรอยยิ้มของทุกคนโดยนายกบอกว่ารัฐบาลจะเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมสั่งการให้ท้องถิ่นสำรวจความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน15วันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการให้เร็วที่สุดและกำชับให้เร่งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆทั้งไฟฟ้าประปาที่หลายพื้นที่ยังใช้การไม่ได้ให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังจะต้องซ่อมแซมสร้างให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนค่ะเร่งภายใน15วันให้สำรวจให้มากที่สุดแล้วก็อะไรต่างๆก็ตามที่จะดำเนินการได้ดำเนินการโดยทันทีนะเว้นแต่ในเรื่องที่ต้องมีการใช้จ่ายของมันที่มันเป็นกฎหมายนะอันนั้นต้องได้รับผลสำรวจโดยชัดเจนแต่ถ้าซ่อมบ้านซ่อมจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ของใช้ในบ้านเราก็จะเร่งให้ก็ให้กำลังใจมาตลอดนะเธอให้อย่างถ้าเขาก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและที่หลังเกิดเหตุค่ะและขณะนี้นายกรัฐมนตรีและคณะยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและจะมีการลงเรือเพื่อสำรวจความเสียหายและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ